ผู้หญิงส่วนใหญ่อยากมีดวงตากลมโตสวยงามจึงได้สารพัดสรรหาวิธีมาเพิ่มความงดงามให้ดวงตาโดยส่วนหนึ่งก็เลือกที่จะยอมเจ็บตัวด้วยการทำศัลยกรรมแต่ก็ต้องยอมรับว่าราคาไม่เบาเลยทีเดียวจึงทำให้คนจำนวนมากเลือกวิธีอื่นนอกจากศัลยกรรมโดยก็มีจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่เลือกการใช้คอนแทคเลนส์ตาโตหรือที่เรียกกันติดปากว่าบิ๊กไอคือคอนแทคเลนส์ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้นะคะก็จะเป็นสีดำน้ำตาลแล้วก็สีเทานะคะที่จะขายดีตลอดกาลเพราะว่าจะเป็นสีที่ใส่แล้วจะทำให้ดูเป็นธรรมชาติใส่ได้ทุกวันไม่โอเวอร์จนเกินไปค่ะแต่สีขึ้นอยู่กับการและเทศะและโอกาสที่เราจะเลือกใช้ด้วยนะคะสิ่งสำคัญในการใช้คอนแทคเลนส์นะคะขั้นตอนแรกเลยคือการรักษาความสะอาดขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นการเลือกใช้คอนแทคเลนส์ที่มีคุณภาพมาตรฐานทั้งบริษัทนำเข้าและโรงงานผู้ผลิตและเลือกใช้ที่ถูกกาลเทศะและใช้งานอย่างถูกวิธีโดยอ่านคู่มือกำกับการใช้ก่อนใช้งานค่ะคือก่อนการใช้งานทุกครั้งนะคะผู้ใช้ควรจะศึกษารายละเอียดในเรื่องของการใส่และถอดอย่างถูกวิธีก่อนส่วนคนที่มีปัญหาทางด้านสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นหรือคนที่มีปัญหาทางด้านสายตาอยู่แล้วควรจะปรึกษากับจุลแพทย์ก่อนการใช้งานนะคะวิธีการใส่ง่ายๆนะคะสำหรับมือใหม่หัดใส่เนาะถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วมือเก่าเนี่ยเขาอาจจะมีทริคของตัวเองแต่ถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยใช้นิ้วของเรานี่แหละนะคะก็คือก่อนใส่เนี่ยเราจะเช็คสีก่อนหรือว่าจะเช็คความโค้งของคอนแทคเลนส์ก็ได้นะคะถ้ามันโค้งเป็นรูปถ้วยให้เอาด้านที่เป็นถ้วยแตะเข้าไปที่ดวงตาของเราหรือเราจะสังเกตคอนแทคเลนส์ชนิดสีก็ได้ค่ะสีที่เข้มกว่าอยู่ด้านนอกสีที่อ่อนกว่าแปะเข้าไปด้านในตานะคะแค่นี้เองง่ายมากแล้วเราพอใส่ทั้งสองข้างแล้วเราก็หลับตาแล้วก็กรอกตาไปมาสักพักนึงเราก็จะรู้สึกสบายขึ้นค่ะวิธีการถอดก็ง่ายมากเหมือนกันค่ะเปิดตาล่างดึงลงมานะคะแล้วก็ใช้มือหยิบเลนส์ในตาออกมาได้เลยค่ะค่ะก็คือตอนแรกนะคะยะจะเป็นคนที่มี bad impression เกี่ยวกับคอนแทคเลนส์มากๆเลยเพราะว่าสมัยก่อนเคยใช้คอนแทคเลนส์แล้วปรากฏว่าเหมือนเราไม่รู้จักว่ายี่ห้อไหนที่มีอย.อันไหนไม่มีอย.ซื้อที่ไหนถูกต้องซื้อที่ไหนถึงจะดีถึงจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพสายตาของเรานะคะแล้วก็เคยใส่แล้วตอนเด็กๆเนี่ยบางทีเราก็ไม่ค่อยรักษาความสะอาดแล้วบางทีเราก็มีปัญหาที่ว่าอ่ะพอหยิบใส่อาจจะใช้นานเกินนะคะหรือว่าใส่แล้วก็นอนหลับไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อคอนแทคเลนส์แต่ปรากฏว่าพอตอนหลังมาเงี้ยเราโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเราเริ่มรู้จักรักษาความสะอาดนู่นนี่นั่นแล้วเราก็ได้รู้ว่าคอนแทคเลนส์ยี่ห้อไหนที่ปลอดภัยมีอย.โรงงานถูกต้องมีการนำเข้าอย่างถูกกฎหมายทุกอย่างอะไรเงี้ยเราก็เลยได้รู้จักกับดีมคาร์ลวันนะคะก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคอนแทคเลนส์สมัยนี้มีการพัฒนานวัตกรรมดีขึ้นแล้วก็ปลอดภัยกับดวงตาเรามากขึ้นใส่สบายมากขึ้น